สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็คพิงค์อวดภาพอาหารไทยกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วโลกไปแล้วล่ะครับสำหรับนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปสาวชื่อดังอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์เพราะแม้จะเป็นสาวไทยแต่ฝีมือและความสามารถของเธอก็ทำให้เธอโดดเด่นและกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วโลกได้ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากถึง83ล้านคนแล้วด้วยเรียกได้ว่าผู้ติดตามสูงยืนหนึ่งศิลปินไทยและยืนหนึ่งของฝั่งเคป๊อปเลยล่ะครับก่อนหน้านี้เคยสร้างปรากฏการณ์ให้คนไทยมาแล้วหลังเปิดเผยว่าชอบลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์มากเพราะทำให้ลูกชิ้นยืนกินกลับมาขายดีหนักมากล่าสุดก็ได้ออกมาอวดของอร่อยของไทยอีกครั้งเพราะได้ออกมาเผยภาพอาหารไทยใน IG Story นั่นก็คือลูกชิ้นและน้ำจิ้มแซ่บพร้อมสติ๊กเกอร์เยี่ยมและยังมีของหวานอย่างชาไทยขนมถ้วยและขนมเปี๊ยะอีกด้วยเชื่อว่างานนี้ลูกชิ้นและบรรดาของหวานที่ลิซ่าโพสต์นั้นเตรียมขาดตลาดอีกครั้งแน่นอนเพราะไม่ว่าลิซ่าจะโชว์ของกินอะไรหรือบอกว่าชอบอะไรก็จะมีแฟนๆตามไปซื้อกันเยอะมากต้องบอกเลยว่าแม้จะไปสร้างชื่อที่ต่างแดนแต่ก็เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนไทยด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ